หลวงพ่อพระธรรมยานมหาเถระหลวงปู่เรื่องวิทยาผมก็มีวัดมารวิชัยอาตมาได้สืบตำราจากหลังหลวงพ่อจงพุทธสโลวันหน้าต่างนอกหลานหลวงพ่อจงนี้คือว่าหลวงพ่อจงเป็นปู่ของคุณตาจงศักดิ์หรือว่าหลวงพ่อจงมีศักดิ์เป็นลุงของพ่อของคุณตาสมศักดิ์คุณตาสมศักดิ์ก็เลยรู้จักถ้าอีบุญยมเสียยมนิดจำได้หลายปีทำไมถึงรู้จักคุณตาสมศักดิ์ก็เพราะว่าอาจารย์เห็นเขานิมนต์อาตมาไปร้านอาหารแถวบางโพแล้วก็ใกล้ๆนั้นขนมเปี๊ยะที่บางโพและตรงที่เราเลี้ยวมาบางโพที่ขนมเปี๊ยะเนี่ยมันจะมีแยกใกล้ตรงหัวมุมแยกนะเราจะสั่งขนมหวานมาโปงสวงกันก่อนมาสิบกว่าปีก่อนพยายามเพิ่มนิดนึงมีร้านขนมหวานเราก็จะไปสั่งขนมนึงนั้นแต่ร้านมันหายไปร้านขนมหวานเนี่ยร้านอาหารที่จะมาไปนั่งรอขนมหวานก่อนที่ร้านนี้ที่มาโอนนี่เจ้าหน้าที่ลงท่านพาไปซื้อตาของเจ้าของร้านนี่คือคุณตาสมศักดิ์ไปนั่งคุยกันก็เลยรู้จักกันก็เลยบอกไปลูกศิษย์ท่านมารู้ว่าท่านเป็นหลานแท้ๆของพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปคุณตาก็เสียชีวิตในร้านขนมหวานนั่นก็ปิดแล้วมาก็ถามอาจารย์เนี่ยว่าไอ้ที่ไหนไปย้ายอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราย้ายไปอยู่กันสายใหม่เนี่ยเราก็เลยไม่ได้ติดต่อมันมาถึงเนี่ยก็สิบปีเลยคนคุ้มตาเสียเนี่ยจะมาได้ไปหลักที่สิบกว่าปีวันนี้ก็ถือว่าเราทำงานแบบครูบาอาจารย์ทำพิธีพร้อมกับพระสงฆ์แต่งานนี้ญาติโยมเห็นว่าจะมาไม่ได้บอกใครธรรมดานี่ถ้างานพระมหาวันช่วงนี้ต้องรุ่นวายมากแต่ว่างานเสาห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาห้าเมื่อวันที่13เมษายนซึ่งเป็นเสาห้าเนี่ยเราทำยันเราทำพระรอดต่อเพียงเราเสกเป็นการภายในญาติโยมรู้บ้างไม่รู้บ้างวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ถือว่าเป็นภายในแต่มาก็บอกแต่โยมที่มาสวดมนต์และก็โยมมีบุญที่มาได้แค่นั้นถ้าบอกเยอะมีหาเราไม่พอหน้าปีที่แล้วเราไปปลุกเสกที่มณฑปมณฑปเพิ่งเทได้ชั้นเดียวก็เลยกลายเราสร้างพระรอดลูกแช่ทั้งหมดเราก็เลยไม่ต้องไปหาท่านหลวงที่ไหนเพราะว่ามณฑปเราทำได้ชั้นเดียวและชั้นตรงกลางไม่ลงก็เลยได้น้ำมนต์จากฝนก็ทั้งพระรอดทั้งพระสงฆ์ทั้งพระเกจิอาจารย์และญาติโยมก็เลยแช่น้ำฝนแช่น้ำมนต์ไปด้วยกันหมดปีที่แล้วถ้าใครจำได้พิธีกรรมเสาห้านี้เราต้องการความสงบของจิตเป็นสำคัญและอีกอย่างหนึ่งเราทำพิธีบูชาในวันนี้สวดมนต์ในวันนี้เราต้องการความ
ิทธิ์ภายในสายเพราะว่าเป็นการเฉพาะกิจที่เราราชนาบารมีพระเจ้าทุกพระองค์พระประจีนพระเจ้าทุกพระองค์ครูบาอาจารย์มาทำให้ส่วนเรื่องของงานก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ดังนั้นวันนี้กิจที่ต้องถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นพระพุทธสิทธิปฏิมากรเนี่ยพระพุทธสิทธิปฏิมากรก็เป็นชื่อของเสด็จพระสงฆ์ก็มีมาพันกว่าปีเพราะฉะนั้นเสด็จพระสงฆ์นี่หลวงพ่อราชบัญญัตินั้นนิมิตและนำมาบอกพวกเราแต่ในอดีตชาติของท่านท่านก็ต้องรู้จักมาก่อนนี่การนี้เราก็จะสวดมนต์วิชาพระสมณีสวดเมื่อบูงสวดบูงสวดเราก็จะสวดมนต์อีกรอบการบูงสวดนี่อาตมาก็ทำเป็นประจำบูงสวดทุกเดือนจนตัวนอกเหนือจากงานของวัดแล้วก็บูงสวดทุกเดือนเพราะเรามีกิจกรรมที่ต้องทำหลวงปู่มาวัดบางโพนี่สมัยนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ90ปี100ปีนะท่านมรณภาพไปได้87ปีแล้ว80ปีพอมรณภาพปี80ปี81 2481นะครับเวลาท่านจะปลุกเสกพระหรือว่าราชนาบารมีพระเจ้ามาเสกพระท่านพระหลวงพ่อปานี่เป็นพระองค์เล็กองค์ใหญ่มีคนไปพูดกับหลวงพ่อปานว่าหลวงพ่อพระองค์นิดเดียวทำไมต้องตั้งเครื่องบูชาใหญ่โตหลวงพ่อเสกเลยไม่ได้หรือยังไงหลวงปู่ม้าหลวงปู่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเล็กพุทธเจ้ามีแต่ใหญ่ใหญ่ที่นี่คือใหญ่แต่ประมาณหาค่าไม่ได้ด้วยคือว่าประมาณไม่ได้พุทโธอปปันโนคือว่าหาประมาณไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ใหญ่ครอบตัวเราก็ได้ใหญ่ครอบวิหารหนังนี้ก็ได้ใหญ่ครอบโลกธาตุโลกนี้ก็ได้ครอบจักรวาลนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นการบูชาพระเจ้าไม่มีเล็กนะครับแม้ขนาดการทำงานเรียบๆเนี่ยก็การทำงานใหญ่นั่นปลุกเสกวัดมหาวันเนี่ยเป็นต้นเมื่อเดือนก่อนก็เสกของโรงพยาบาลหาทุนให้ก็รวบรวมไปได้ทั้งหมดทั้ง14ล้านกว่าวันนี้เราจะเสกภาพบรรจุทีนี้รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่6บรรจุไปหลายรอบแล้วรอบนี้โรงใหญ่ๆนี้ต้องบรรจุให้ได้ 84,000 องค์โยมจะทำบุญเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญคือวัดต้องทำให้ครบองค์ที่กองอย่างที่อย่างนี้ส่วนองค์เล็กนี่ต้องได้1ล้านองค์ปีหน้างานพระรอดจะปิดเจดีย์นะจะปิดทองนั้นต้องนับจำนวนว่าพระเนี่ยบรรจุครบ1ล้านองค์ในอย่างสำหรับองค์เล็กนะแล้วองค์ใหญ่เนี่ยถึง 84,000 องค์นี่อย่างเมื่อหลวงปู่ครูบาวงศ์เนี่ยอาตมาอยู่หลวงปู่ครูบาวงศ์เนี่ยปี2536บวชที่วัดมหาวัด3วัน35ปีนั้นหลวงพ่อยังไม่มรณภาพหลวงปู่ครูบาวงศ์สร้างพระธาตุเจดีย์เชยดาวกองจ้างหนังมนต์ปักผ้าเนี่ยองค์ใหญ่อาตมาเป็นเองเมื่อหนังมนต์เราผ้าไปส่งครูบาใส่กองใส่น้ำน้ำเบียร์น้ำเหล้าอะไรใส่ไปเข้าอยู่ก็ครูบาวงศ์ซื้อผีก็เราไปกองที่หน้าครูบาสวดมนต์ครูบาก็พูดแทนทุกเสียงทุกวันสวดมนต์ทุกวันพอมากเข้ามากเข้าก็ยกเข้าไปใส่ในเจดีย์พระธาตุเชิงดาวกองเจดีย์พระธาตุเชิงดาวกองที่ห้วยโต๊ะนี้จากพื้นดินลงไป4ชั้นแล้วก็ครูบาวงศ์สร้างในแค่หลวงปู่บอกว่าพระองค์ขนาดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่นับ
นับตั้งแต่องค์9นิ้วขึ้นไปต้องบรรจุให้ได้ 84,000 องค์เอาองค์ขนาด9นิ้วขึ้นไปไปดูกระทั่งมาเนี่ยเป็นเรื่องมานะภาพก็บรรจุภาพตลอดเป็นนั้นนับใครมาทำก็บรรจุแต่องค์ที่นับ 84,000 องค์เนี่ยนับขนาด9นิ้วขึ้นไปแต่เจดีย์ของเรานี่องค์ใหญ่นั่นแต่ว่าเราเป็นต้นตำรับการบรรจุกรูเจดีย์มาพันกว่าปีเพราะฉะนั้นวัดไหนเขาก็มาเช่าพระจากวัดมหาวันหรือว่าจากญาติโยมวัดมหาวันไปเป็นหมื่นเป็นแสนไปบรรจุเจดีย์เพราะฉะนั้นเราเป็นต้นตำรับเราต้องบรรจุให้เต็มเจดีย์ญาติโยมจะเห็นว่าเราบรรจุกันมาปีกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างเจดีย์ปีกว่าแต่งานพระรอบปีกลายมาได้ปีกว่ารอบแรกเราบรรจุกันเต็มฐานชั้นล่างเลยเงินทั้งองค์นี้องค์ใหญ่ใส่เข้าไปและล่าสุดนี้เราก็ใส่แค่ชาวมหาวันเราไงท่าทางมหาวันเราโดยส่วนของท่าทางคราวที่แล้วเราก็ใส่84,000องค์ร่วมแสนองค์ที่เรายกขึ้นเงินใส่มาเป็นกระปุกกระปุกมาบรรจุเลยเพราะวันนั้นนี่เราบรรจุในหอพระไตรปิฎกนี่พระรอดอินเดียนี่บรรจุไป38กระสอบวันที่เราทำพิธีวันเกิดแต่มาเนี่ยญาติโยมรู้38กระสอบถุงขาวๆที่วางข้างหน้าที่ทำพิธีงานใหญ่ที่มีคนพักมาร้อยกว่ารูป38กระสอบนะญาติโยมแต่ยังไม่ถึงนะโอเคต้องให้ครบน้ำองค์พระรอดให้มีพระรอดดูบ้านเนี่ยนั่งเอามาใส่ไว้ในถาดหนึ่งน้ำองค์ต้องให้จบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาใส่มหามรดกอันนี้ต้องหลายล้านปั้นให้บ้านปั้นมาใส่เป็นพุทธนิพพานเป็นเมืองนิพพานพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ก็เปรียบเหมือนพระเครื่องแต่ละองค์พระพุทธเจ้าในพระนิพพานมากกว่าไม่มีเมตสายในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นแล้วเราได้สร้างพระพุทธรูปไว้ไม่ยอมมีอานิสงส์มากนี่ที่ของกองอยู่เนี่ยไม่ได้ปลุกเสกจำนายแต่ว่าให้สำหรับญาติโยมร่วมบริจาคบรรจุในองค์พระราชินีเราก็มีเวลาอีกไม่กี่เดือนให้ทราบตามนี้แล้วก็ถือว่าวันนี้วันเสาร์5เป็นวันราชดำเนินพระพุทธเจ้าพุทธาภิเษกเป็นวาระที่3เพราะเราพุทธาภิเษก13เมษายน25เดือน5วาระที่1 21กรกฎาคมที่ผ่านมาวาระที่2แล้ววันนี้เป็นวาระที่3พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่4กระถิ่นวันที่5อีก3วันก็กระถิ่น9รอบพอดีวันเราปลูกเสกพระแต่ละรุ่นแต่ละองค์นี้ต้องปลูกเสก9รอบแล้วเราก็ปลูกเสกพระรอดหลังยันต่อเพชรมา3วาระคนและสร้างแต่มีสาเป็นต่อเพชรนี้ต้องเสกวันเสาร์5นี่เป็นคำสั่งของหลวงปู่ปานพระปางโพถ้าหลวงปู่สุขพระเรียกว่ายันตาขายเพชรอันนี้เป็นตำราของเมืองเก่าอยุธยาที่สืบตำรามาและวันนี้ก็เป็นวันจตุรถีเป็นวันที่เริ่มบูชาพระพิฆเนศที่พระเจ้าแห่งความสำเร็จเราก็ปลูกเสกพร้อมกันตรงนี้เราจะได้เข้าใจความหมายเพราะบางท่านมัวแต่ทำงานรักตำราก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อจะเข้าสู่พิธีก็ให้ทุกท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เอาไว้และครูบาอาจารย์ทั้งหมดของครูบาบรมโพธิ์หลวงพ่อพระชมามหาเถระและบารมีครูบาอาจารย์ที่สร้างพระรอดมาตั้งแต่สมัยพระนางเจ้าจามรีวีพ่อวัดเรานี้พระแม่เจ้าจามรีวีสร้างและก็สร้างพระรอดบรรจุพระฤาษีเจ้าพระมาตรและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สืบเชื้อกันมานับพันค
ฏิเสธถึงศักดิ์สิทธิ์ดินในวัดเราถึงศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าครูบาอาจารย์เสกมาถึงพันปีเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่จะเป็นประวัติศาสตร์ก็มาถึงลูกเราแล้วเราก็ได้สวดได้เสกได้ภาวนาได้อธิษฐานจิตในรอบอายุของเราก็จะสัมผัสในบารมีของพระพุทธเจ้าเข้าไปให้เป็นแดนที่ศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเสกเรื่องของการสร้างมันตรามันตราหรือมันตราแห่งการภาวนาให้เกิดสมาธิการทำทุกสิ่งทุกอย่างโบราณทางล้านนาถ้าเรียกว่าแก้วมโนมัยแก้วมโนมัยก็คือว่าใจของเราที่บริสุทธิ์สว่างเป็นอโรกสิงหรือว่าเป็นอุเพงขานิมิตเวลาญาติโยมเพ่งนิมิตเนี่ยต้องให้เห็นสว่างต้องเป็นแสงสว่างเป็นอารมณ์กสิณสมาธิถึงจะมั่นคงอธิษฐานจิตถึงจะศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าเครื่องรับของเราเนี่ยที่จะรับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อก่อนทำพิธีญาติโยมจะต้องมีสมาธิมีสมาธิง่ายๆก็คือระลึกถึงบทพระพุทธเจ้าที่ถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้เพราะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเก่งเกินกว่าพระพุทธเจ้านั้นนั่นก็เป็นคนนอกศาสนาเมื่อญาติโยมทำจิตใจให้บริสุทธิ์สว่างแล้วนั่นตั้งแต่ค่ำคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เพราะเราก็จะจิตใจเพราะเราทำจิตใจให้บริสุทธิ์นอกจากที่เราพุทธาภิเษกพระปฐมมงคลที่จะบรรจุพระเจดีย์แล้วสมโภชอารามแล้วการสมโภชมีอยู่หลายระดับสมโภชด้วยการบำบรรเลงพระโทเครื่องดุริยางค์ดนตรีหนึ่งสมโภชด้วยการสวดมนต์ภาวนาหนึ่งสมโภชด้วยการบูชาด้วยเครื่องสักการะระพิณเนี่ยนี่คือการสมโภชบูชาฉะนั้นแล้วเราก็สมโภชวันนี้เป็นวันสมโภชพรุ่งนี้เราจะมีวิธีเจริญพุทธมนต์นะจะได้มีวิธีหล่อพุทธรูปวชิราราชาธิคุณซึ่งเป็นพุทธรูปที่จะได้สร้างถวายให้กับวัดหนึ่งในยี่วัดมังกรในโอกาสที่พระบาทเจ้าพระจิตรหัวทรงแต่งตั้งเรื่องสมณศักดิ์ของพ่อเจ้าว่าวัดมังกรกับมารวาเรื่องในยี่ซึ่งหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาวัดมหาวันหลวงพ่อท่านได้เห็นพระอมิตาภะที่จะมาปั้นก็เลย
เรื่องการสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะโมตัสสะThank you.
ไปญาติโยมทั้งหลายได้บูชา
เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระยศสงฆ์หลายครูบาอาจารย์ทั้งหมดคำว่าบงสวนั้นเป็นศัพท์โบราณเป็นคำของทางสายเวทหรือว่าเป็นภาษาสันสกฤตแต่จริงๆแล้วก็คือการบูชาการบูชามีสองประเภทประเภทแรกเรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานั้นเราบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายที่เป็นรูปวัตถุที่เราเห็นกันอยู่ในประจำก็คือธูปเทียนดอกไม้อาหารคาวหวานเครื่องสักการะราภิขาธิยาโภชนียาหรือว่าแก้วแหวนเงินทองสิ่งที่เป็นของมีค่าของมงคลเราได้เอาบูชาได้ถวายไว้ในสิ่งที่เราศรัทธาซึ่งมีในทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนการบูชาประการที่สองนั้นก็คือการปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานั่นก็คือการชำระกายวาจาใจให้มีทางศีลภาวนาเป็นผู้ที่มีความสว่างหมดจดสดใสดำรงตนอยู่ในคุณธรรมและเอาสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคารพและนับถือสูงสุดเพราะฉะนั้นการบูชาทั้งสองประการนั้นย่อมมีผลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบูชาระปเตบูชาวันทะโกปฏิวันธนาบุคคลใดที่บูชาย่อมได้รับการบูชาต่อบุคคลใดที่ได้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ต่อก็เหมือนกับคำที่ว่าปัญญาเนียปัญญานังว่าปะปะนียปะปะกังนั่นเองนั่นก็หมายความว่าบุคคลใดแล้วทำดีย่อมได้รับผลของความดีทำชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วเหมือนล้อเวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าของโคฉะนั้นโคย่อมนำเวียนไปอย่างไรล้อเวียนนั้นย่อมหมุนไปตามรอยโคฉะนั้นต่อไปนี้จะบวงสรวงให้ญาติโยมทั้งหลายรู้ถึงบุญบารมีแห่งพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์เป็นที่สุดใครนึกไม่ออกให้นึกถึงพระรอดหลวงที่ประดิษฐานไว้บนแท่นหรือว่าหลวงพ่อผู้ปฏิมากรพระประธานซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพระยาสัพสิทธิ์พันปีหลวงพ่อประธานองค์นี้อาตมาเคยนั่งพิงตั้งแต่มาเป็นเด็กแล้วท่านก็พูดได้ด้วยพระญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องจริงนึกไม่ออกให้นึกพิงพระประธานหรือหลวงพ่อพระรอดหลวงแล้วจำและภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรือใครจะภาวนาว่าพุทธสังมิซึ่งเป็นหัวใจยอดธงพิชัยสงครามเป็นตำราของพระรอดยันเกาะเพชรหรือพระรอดยันเกาะเพชรหรือเสาห้ายันเกาะเพชรเป็นตำราที่หลวงพ่อพระราชวงศ์พยาสืบมาแต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อปานพระตาลโคเสกยันเกาะเพชรวันเสาห้าหรือทำพิธีบูชาพระเสาห้าเป็นตำราที่สืบมาจากพระร่วงพระร่วงนี้ก่อนสุโขทัยเป็นพระร่วงศรีสัชนาลัยอายุได้พันปีเหมือนกันเรื่องยาวให้ทราบไว้ว่าเป็นตำราศาสตร์โบราณ
พุทธสังนี้คือหัวใจพระรัตนตรัยพุทโธพุทโธธาตุธรรมโมสังคุสังโฆพุทธสังนี้ครูบาอาจารย์พระร่วงได้จดจารไว้เป็นยอดพระวิชัยสงครามหรือว่าโยมทงยันต์เพชรนั่นเองซึ่งเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมภาวนาอย่างนี้เมื่อขณะที่บวงสรวงให้ภาวนาอย่างนี้เมื่อบวงสรวงแล้วหลวงพ่อพระราชญาณสอนให้เราสวดสวดบทพุทธคุณอีก7จบและภาวนานมัสการอีก15จบและทำสมาธิกรรมฐานในขณะทำกรรมฐานวันเสาร์5ยันต์ประเภทนั้นหลวงพ่อพระปัญญามหาเถระให้ภาวนาว่ามหาปุญโญมหาลาโภอวันตุมีมหาปุญโญมหาลาโภอวันตุมีนี่เป็นการภาวนาระดับที่สองอาตมาต้องบอกขั้นตอนให้ญาติโยมทราบจะได้ทำให้ถูกต้องตามเมื่อเราภาวนาอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าถูกตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนสืบๆกันมาเพราะว่าการภาวนานั้นส่วนเรื่องการเสกหรือการทำให้เป็นมงคลนั้นเป็นเรื่องของพระท่านเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเทพองค์เทวดาทั้งหมดที่จะมาเสกในหลายที่วันนี้เราก็ทำพิธีในเวลาเดียวกับวัดใหญ่คือวัดท่าสูงให้ทุกท่านตั้งใจต่อไปนี้ในบูชาท้าวมหาราชทั้งสี่คุริมันจะมีสังราชาตระโทปัสสะติกันดังพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตัสสะภาโวหาภะละอิทธิมันโตโชติมันโตวรณะวันโตยัสสิโนโมนัมมานาอันตังโชที่นั่นจะได้สังราชาอยู่ละโหปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตัสสะภาโวมหาภะละอิทธิมันโตโชติมันโตวรณะวันโตยัสสิโนโมนัมมานาอันตังโสมันจะดีซ้ำแต่ตระโทษที่มีจะ
ติมันโตชุติมันโตวรณะวันโตยัสสะสิโนมูลมนาอันทังสุสัพเพกามิจารุเปกิริสิภรณะเทยันตะนิคีวิมานิอิเตนะเตจารามิตรวนาภาเนอารามวรุมไมเตเตอุมาเจยันดูเรวาจรทาวิสมิยะกะปันนาปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสาหะโหเมสุนันโตอัมมาสวนาคาโนอัยมะทันตาธัมมสวนาคาโนอัยมะทันตาธัมมสวนาคาโนอัยมะทันตาต่อจากนี้ไปเราจะดูพระบริษัททั้งหลายที่ตั้งจิตขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยเพื่อให้ท่านทั้งหลายตั้งใจว่าทำธรรมะตั้งพระองค์สามจบพร้อมอันเป็นยังประสาทก็ตรงภาครามการังกรโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดก็ดีคำใดก็ดีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้งด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกิดที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกิดต่อพระรัตนตรัยต่อพระรัตนตรัยร่วมเกิดไปไม่ตั้งใจก็ดีร่วมเกิดไปไม่ตั้งใจก็ดีที่ได้ตั้งใจก็ดีที่ได้ตั้งใจก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระชินสีขอองค์สมเด็จพระชินสีพระองค์ศาสดาพระองค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเ
ให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าณการบัดเดี๋ยวนี้เถิดณการบัดเดี๋ยวนี้เถิดสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังขมัตเมภันเตขมัตเมภันเตอุกาสะอุกาสะภวารัตเตมีอนิมิตจิตตังมีอนิมิตจิตตังอา
ชักนิตังพุทธานิมิตังขอเดเดชะเดชังขอเดเดชะเดชังขอเดเดชะขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาโกแก่มะอาโกมีด้วยเธอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังพุทธานิมิตังขอเดเดชะเดชังขอเดเดชะเดชังขอเดเดชะขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งจงมาเป็นที่พึ่งแก่เพราะว่าถ้าเป่ายันต่อเพชรแต่ตำราต้องเป่าเป็นลายบุคคลโบราณนั้นท่านเขียนยันเกาะเพชรแล้วให้เราจำภาพยันเกาะเพชรแล้วครูบาอาจารย์จะเป่าแต่หลวงปู่ปานพระบางโคกับหลวงพ่อพระราชพยานนั้นท่านสามารถเป่าได้ทีละหลายคนลูกศิษย์มาเป่ายันเกาะเพชรทีละเป็นหมื่นเป็นแสนอาตมาเคยเห็นเพราะฉะนั้นทางวัดท่าทรงว่าเราก็อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าส่วนท่านจะเป่าหรือไม่เป่านั้นเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของหลวงพ่อที่อยู่พระนิพพานยันต่อเพชรท่านญาติโยมไม่รู้ว่าอยู่ไหนให้โยมดูที่เสาวิหารยันที่อยู่ตรงกลางที่เป็นตาขายยันนั้นเรียกว่ายันต่อเพชรส่วนใครที่เคยเป่ายันต่อเพชรแล้วที่อยู่ที่นี่ว่าเพราะฉะนั้นเราเฟซบุ๊กไลฟ์ไปทั่วหมดให้นึกถึงยันต์ก่อเพชรยันต์ก่อเพชรนั้นคาถานั้นก็คือเป็นบทพุทธคุณ56คำถ้าอ่านตามแนวตั้งก็จะเป็นอิติปิโสพระควาหังสัมมาสัมพุทโธเป็นแนวตั้งถ้าอ่านเป็นแนวนอนก็คืออิติปิโส8ทิศบทแรกขึ้นชื่อว่าอิรชาคตารักษาติหังจะโตโลทินังปิสารโลปุสสะพุทธโสมานะกริฐาโถภะสัจฉังวิสัทเทภะข้าพุทธบันโทธรรมวะคะวาโทโลอัมมะมะวาอัมมิสุนุสานติอันนี้เป็นคาถายันต์ก่อเพชรแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ชักยันต์ตะข่ายเป็นยันต์ก่อเพชรด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายยันต์ก่อเพชรนั้นเป็นยันต์เอกในสายของหลวงปู่ปานและบางโคหลวงพ่อวัดท่าสูงที่เป็นครูบาอาจารย์อาตมาบางท่านเคยเป่ายันต์ก่อเพชรหรือภาพยันต์ก่อเพชรได้อานิสงส์พลานุภาพยันต์ก่อเพชรนั้นหลวงปู่ปานท่านบอกว่าคนที่ได้รับยันต์ก่อเพชรจากพระพุทธเจ้าหรือบารมีพระพุทธเจ้าหรือว่าจับก็ยันต์ก่อเพชรเป็นฌานได้บุคคลนั้นจะไม่ตายโหงและจะไม่ตายด้วยสาตราอาวุธเครื่องฆ่าหรือจะไม่ตายด้วยพิษไม่ว่าจะเป็นพิษของสัตว์หรือพิษของยาพิษและบุคคลนั้นจะมียันคุ้มครองแต่ถ้าจะให้ยันต่อเพชรรักษาตัวเองได้ไปตลอดต้องรักษาศีลอย่างน้อยสองข้อเลยข้อแรกคือข้อที่สองอาทินาทานห้ามรักทรัพย์ข้อที่3และข้อต่อไปก็คือสุราคำว่าสุรานั้นก็คือยาเสพของมึนเมาจนขาดสติยาเสพของมึนเมาจนขาดสติถ้าใครรักษาอย่างได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ให้เป่าใหม่ให้รักษาใหม่ทรงอารมณ์ของพระโสดาบันได้ยังก่อเพชรตั้งแต่สมัยของอุบาลวัดบางลำโพหรือว่าอาจารย์สุขแต่โบราณหรือว่าผู้พึ่งหรือว่าอาจารย์แจงเป่ายันต์ก่อเพชร
จำได้เมื่อตายไปจะมีดวงงานเป็นสีแดงอยู่บนกระดูกของเราอันนี้ก็มีการพิสูจน์ไปแล้วคนที่รักษาจันประเภทได้มีลายปานรูปจันประเภทแต่อาจจะไม่ชัดนักแต่เป็นสี่เหลี่ยมบ้างไม้เหลี่ยมบ้างจะเป็นปานสีแดงติดที่กระดูกติดที่กระดูกที่สามบ้างเผาแล้วยังไม่หายหรือว่าใครมีลูกในท้องท่านให้บูชาจันประเภทและให้บูชาฉาบให้ลูกในท้องด้วยถ้ารักษาจันประเภทลูกเกิดมาแล้วจะมีปานสีแดงเห็นติดอยู่กับตัวของลูกแล้วจิตวิญญาณนั้นก็จะหายไปที่พูดมานี้ไม่ใช่ว่าตามตำราบุคคลที่พิสูจน์ก็นั่งอยู่ในนี้นะนิดเนี่ยโยมนิดเนี่ยนั่งข้างหลังตอนนั้นท้องลูกสาวเราวงสวงเสาห้ามาที่บ้านมีบุญที่สายไหมเกิดลูกสาวมามีบ้านสีแดงติดตัวไว้อยู่สามวันเจ็ดวันก็หายไปก็มือหาไปพักอาตมาบอกไปหลงในเรื่องนี้หรือว่าญาติโยมมีบุญเนี่ยอาตมาพิสูจน์มีหมอยังประเภทของอาตมายาวเจ็ดนิ้วอาตมาถือขึ้นเครื่องบินสี่เล่มแหลมๆคมๆนั่งเครื่องบินไปกับเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2500เท่าไหร่จำไม่ได้ก่อนน้ำท่วมกรุงเทพเพราะน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมใหญ่โยมเซียนถามว่าครูบาสะพายอะไรอาตมาบอกว่าสะพายมีดหมอไปเลยนายโยมเซียนก็ถามว่าแล้วเครื่อง CTM มันไม่สแกนไม่ตรวจเลยอาตมาบอกว่าจะเป็นรู้ยังไงโยมมารับมาส่งอาตมาขึ้นเครื่องขนาดตะไคร้ตัดเล็บยังไม่ให้ขึ้นโยมมีหมอสีเล่นเครื่องไม่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่สุดเป็นจริงแล้วก็เล่ากันในกลุ่มของเราวันนี้ถือว่าเล่าออกไปเป็นครั้งแรกถ้าคนก็ได้มีหัวชุดนั้นไปแต่มาเก็บเลยพอรู้ว่าเครื่องที่เอ็กไม่อ่านมีหมอยันต่อเพศของเราแต่เราเก็บเลยนี่เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องประสาทนะโยมเป็นเรื่องของบารมีพุทธานุภาพและเป็นเรื่องจริงนั่นต่อไปนี้ท่านทนายภาวนาดังที่อาตมาบอกพุทธสัมมิพุทธสัมมิพุทธสัมมิเจ็ดคำแล้วภาวนาว่ามหาปุญโญมหาลาโภพระอันตรีมหาปุญโญมหาลาโภพระอันตรีมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุมีเริ่มภาวนาได้ครับThank you.
เมื่อเราพูดถึงบริษัทของเรา
ท่านทั้งหลายเจริญบทพุทธคุณเจ็ดจบตามตำราอุปาทานอาตมาจะมอบหมายให้มัคคทายกพิธาจารย์ที่นำมาพิธีการวันนี้เป็นผู้นำเจริญบทพุทธคุณทั้งเจ็ดจบญาติโยมจะอาจจะคิดว่าวันนี้ทำไมอาจารย์เราหน้าใหม่แต่ว่าที่อาตมาเชิญอุบาสกนมมาเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสายหลวงพ่อพระธรรมยานและเข้าใจในเรื่องของการบูชาและเข้าใจเรื่องของทางสายพระพุทธศาสนาก็จะมอบหน้าที่ในการนำญาติโยมพุทธบริษัทเจริญบทพุทธคุณอาจารย์วันเจ็ดจบให้ช่วยสอนเป็นระดับไปณโอกาสนี้เจริญพรในระดับต่อไปเมื่อเราได้เจริญจิตตภาวนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วระดับต่อไปจะเป็นการเจริญบทพุทธคุณนั้นก็คือบทอิติปิโสเจ็ดจบนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจเสริมสวดสรรเสริญบทพุทธคุณอิติปิโสนักการแบบนี้อิติปิโสภะคะวะอะระหัง
บทพุทธคุณนั้นเป็นการสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทพุทธคุณนิธิปิโสนี้เป็นบทที่แต่งหรือพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการถวายบทนี้บูชาด้วยพระอรหันต์ดังที่เราทราบคำแปลแล้วว่าอิติปิดังได้สดับรู้มาอย่างนี้อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาองค์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคำว่าไกลจากกิเลสนั้นก็คือว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองราคะโทสะโมหะสัญญาทั้งสิบประการนี้พระพุทธเจ้าได้ชนะแล้วคือห่างไกลแล้วไม่ใกล้ชิดไม่ชิดใกล้จึงได้กลายเป็นสัมมาสัมพุทโธหรือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีครูสอนวิจัยค้นคว้าระลึกได้โดยพระองค์เองจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนนั้นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าประกอบด้วยวิชาและจรณะวิชานั้นก็คือวิชาแปดมีที่ประสบที่ประจักขญาณที่ประสบญาณเจโตปริยญาณอุเพนิวาสานัสญาณอติตังสญาณอนาคตังสญาณปัจจุบันสญาณและอาสวะขยายาวิญญาณิตัสกิเลสเป็นสมุจเฉทประมาณตามที่แปลและประกอบไปด้วยจรณะ15มีศีลสมาธิโพธิเนยตัญญุตามีฌานมีฌานปริฏฐานุโยคเป็นต้นลำดับไปเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นจรณะคือว่าเป็นจริยาหรือว่าเป็นจัญญาหรือธรรมมหายานเรียกว่าเป็นปรมิตาเป็นการปฏิบัติแห่งโพธิจิตเป็นเครื่องอยู่เหมือนเราอยู่บ้านหรือตึกแต่พระอริยะหรือพระพุทธเจ้ามีบุพเพวิหารธรรมมีเครื่องอยู่บุพเพวิหารธรรมมีเครื่องอยู่สุขโตเป็นผู้ไปแล้วไปอีกก็หมายความว่าดับแล้วจากไปแล้วเข้านิพพานไปแล้วด้วยความดีงามอนุตตโรเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกาภิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งสัทธาปริสธรรมสารทิสัตเป็นครูผู้สอนของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อย่างแน่ยธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นนำมาสอนพระขวาติเป็นผู้มีภักขยะภักขยะต้องแปลนะภักขยะนี่ประกอบไปด้วยหลายอย่างคืออิสริยยศอิสริยภาพอดิเรกราชลาภทั้งหลายและโภคะทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พระเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้ก็ด้วยการที่บำเพ็ญบารมีในการที่พระเจ้ามาสั่งสมมามีอะไรเป็นบทวิธีที่โสทั้ง9บทที่เราสวด56คำหรือว่าที่เขาทำเป็นหัวใจว่าอะสังวิสุโลภุสัพพุพะเราได้สวดแล้วบูชาแล้วปฏิบัติแล้วภาวนาแล้วย่อมปรากฏในกายและใจใจของเราต่อจากนี้ไปพระคาถาอีกหนึ่งคำให้ญาติโยมทั้งหลายว่าพระอาตมาค
คือคำว่านัมมะพาทะนัมมะพาทะนั้นมีนัยยะอยู่หลายประการแต่จะนำมาอธิบาย2ประการด้วยกันประการแรกนัมมะพาทะนั้นเมื่อเราไปภาวนามีความหมายคล้ายคำว่าพุทโธเพราะว่าคำว่านัมมะนั้นคือนมัสการพระทะคือพระพุทธเจ้าเป็นการนึกถึงกราบไหว้คุณพระพุทธเจ้าตลอดเวลาส่วนนัมมะพาทะอีกในยะความหมายนั้นคือดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาในสากลจักรวาลธาตุทั้งหลายเหล่านั้นประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นวัตถุเป็นความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่ทรัพย์สินสริงคารความร่ำรวยหรือสตางค์ก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อเราจะประกอบมหาภูตรูปใดๆแล้วต้องระลึกบริกรรมเป็นกสิณกรรมในด้านของปัจจวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำวายโยธาตุคือธาตุลมและอักขิยธาตุเตโชธาตุคือธาตุไฟดินน้ำลมไฟเมื่อโชดโชตนาการแบ่งเป็นกลุ่มดินมี21ประกอบเป็นรูปน้ำคือของเหลวมี12ลมมีหกไฟมีสี่ประกอบขึ้นมาเป็นมหาพุทธรูปคือตัวของเราทำความดีประกอบทานศีลภาวนาสร้างฐานะทั้งทางโลกและทางธรรมให้ภาวนานะครับพระทัศน์เพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมกำชับกับกับดินน้ำลมไฟให้สมบูรณ์แบบหมุนเวียนไม่รู้จักสิ้นให้รุ่งเรืองโชคในอาการดังไฟให้หนักแน่นมั่นคงเหมือนดินให้ชุ่มเย็นรุ่งเรืองไม่ขาดสายเหมือนน้ำและให้เบาสบายร่มเย็นเป็นสุขเรื่องไม่ว่าสิ่งใดที่เราปรารถนาแล้วจงกำกับด้วยมหาภูตรูปทั้ง4ประการว่าตามว่าพระอาตมา15ครั้งณโอกาสนี้นะมะพาทะ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 อัคระยันตังสัมมาติมะปันติมะอัคระยันตังสันตังนิคุณคเรนะยะโรคมหายันตังประสิทธิสัพพะทามหาฤาษีตั้งปฐมกัปปว่าอัคระสารยังสัมมาติมาในสัตตาอภิทายะสัทธาทั้งแปดขอเป็นพระอัครว่าอัตถโขอัครสัญญโตอัครไม่มีที่สิ้นสุด
อัคคลังอัคคลังนั้นคือนิพพานังปรมังสุขังนั่นเราจะนิพพานให้พวกกันเรื่องพุทโธหนึ่งสิบแปดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนธัมมาภารา
Thank you.
Namo Buddhaya Viraya
Oh.
ผลลัพธ์บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนส่วนนี้ให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและที่พระเจ้าทั้งหลายผู้สาบลภิภพและพระญาณยมราชขอที่พระเจ้าทั้งหลายและพระญาณยมราชจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนส่วนนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วที่เสวยความสุขก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโอนนาส่วนกุศลนี้เพื่อได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะเพื่อได้รับนักกรรมบัตรเดียวนี้เธอบนรุ่นใดที่ข้าพเจ้าหมายได้บำเพ็ญแล้วนั่นโอกาสนี้ขอบนรุ่นนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าหมายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธอหากแม้ไม่ถึงพระนิพพานแต่เพียงใดขอคำว่าไม่รู้ไม่มีอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญครับในตอนนี้นะครับเราก็ในพิธีตอนเย็นนี้นะครับเราต้องบอกว่าเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ไหว้พระนะครับรับศีลนะครับแล้วก็ได้การสวดมนต์นะครับตามแบบฉบับของหลวงพุทธมารก็ตามหลวงโอนะครับตามที่พระครูบาประกอบบุญนะครับได้เมตตานะครับให้ความรู้นะครับในการที่เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปนะครับของการจัดทำพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์หน้านะครับและในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระทำใดๆนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรงนะครับโดยในทางโหราศาสตร์นั้นนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าวันนี้ห้ามเป็นวันที่ขึ้นบ้านใหม่หรือทำการมงคลใดๆนะครับสำหรับพิธีทางคารวะจะได้เฉพาะพิธีทางสงฆ์เท่านั้นนะครับนั่นก็คือวันนี้ซึ่งเป็นวันสองห้าเป็นเองนะครับเมื่อเราได้เจริญจิตตภาวนาสวดมนต์แล้วนะครับในระดับไปนะครับในโอกาสสุดท้ายได้มานะครับซึ่งพระพุทธสิกขีปฏิมากรนะครับพระรอดหลวงนักพระวิหารแห่งนี้รวมพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวะพุทธังพระภาวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตพระภาวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิส
เสกนะครับและพิธีพระพิฆเนศจตุรถีนะครับในช่วงเช้านะครับต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วย